สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับนะในข่าวสารต่างๆก็ถามมานะมีข่าวออกมาเกี่ยวกับตัวผมนะครับเรื่องที่ CP นะครับเรื่องที่ CP ที่ทุกคนอาจจะเป็นห่วงถ้าทุกคนเป็นห่วงขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับเรื่อง CP ที่ฟ้องร้องผมจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งกันเนี่ยออกเกือบทุกสำนักข่าวเนี่ยนะครับเมื่อคืนนะครับฟ้องร้องผมว่าผมไปนำข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไอ้คนที่เล่นการเมืองเนี่ยก็เข้าใจผมคนที่ติดตามผมมาเนี่ยนะครับก็เข้าใจผมว่าผมเนี่ยนะพูดอะไรเนี่ยนะครับเอาความจริงมาพูดไม่เคยพูดข้างๆคูๆแต่คนที่ไม่อยู่ในการเมืองคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มการเมืองเลยอย่างกลุ่มข้างนอกๆเนี่ยเขาก็เห็นแค่ว่าเนี่ยมีหนึ่งคนก็คือผมไปด่าคนไปด่าใช้คำว่าด่าดีกว่าแต่ผมไม่ได้ด่านะผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ด่า CP คือไปพาดพิงถึง CP ไปด่า CP จากคนๆ นึงเนี่ยเขาก็มองว่าคนนี้ไปด่าคนนี้เขาก็มองว่าคนที่ด่าเป็นคนไม่ดีก็วิพากษ์วิจารณ์ผมไปในทางที่ไม่ดีเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักผมไม่เคยติดตามผมเหมือนกันนะครับอย่างถ้าวันนี้เราไปเห็นคน2คนทะเลาะกันแล้วอีกคนนึงไปด่าอีกคนคุณก็ต้องว่าอีกคนเนี่ยไอ้ที่ไปด่าเขาเป็นคนไม่ดีผมเลยไม่ถือโทษเพราะเขาไม่รู้จักผมนะเขาไม่รู้จักผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครแล้วผมเนี่ยเป้าประสงค์ผมคืออะไรแต่รู้แค่ว่าไอ้คนนี้ไปด่าคนนี้ไอ้คนที่ด่าเขาเนี่ยคือคนไม่ดีผมเข้าใจด่าผมมาได้ครับผมไม่ว่าเลยแล้วผมเข้าใจพวกคุณผมเข้าใจประชาชนทุกคนผมเข้าใจนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาชี้แจงนะในส่วนที่ CP เนี่ยนะครับเขาจะไปฟ้องร้องผมนะแล้วเป็นข่าวหน้าหนึ่งกันอึกกระทึกคึกโครมนะค่อนข้างที่จะคือเขาเอาจริงเขาบอกเขาเอาจริงนะครับแต่ผมก็เข้าใจในสิ่งถ้าผมพูดไปแล้วมันเป็นข้อมูลเป็นเท็จทำให้เขาเดือดร้อนผมก็ผิดอยู่แล้วแต่ผมมั่นใจนะครับในแถลงการเนี่ยครับของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์เขาก็แถลงการนะครับว่าในเพจของเครือเจริญโภคภัณฑ์เองเลยนะครับแต่ผมไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้แบบเครื่องหรือไม่พอใจในตัวของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เลยนะไม่เลยนะครับไม่เลยไม่คือจริงๆเขาก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาหาผมได้หรือโทรมาหาผมได้เลยนะครับแต่อันนี้คือเขาเลือกในการที่จะแถลงแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับผมนะครับนะเนี่ยทุกครั้งที่ผมอ่านข่าวเนี่ยผมไม่ได้ลอยนะไม่ได้เป็นข้อมูลมั่วผมก็จะมาพูดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงข้อมูลเป็นจริงอย่างไรก็ตามปรากฏว่าในวันที่22มกราคม2564นายศิรวิทย์ช่วงเสนเผยแพร่คลิปวิดีโอทางโซเชียลมีเดียให้เป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีเนื้อหาอันเป็นเท็จใช้คำว่าเป็นเท็จก่อนนะครับสร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP นะครับจากกรณีดังกล่าวนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีขององค์กรและรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรมต่อสังคมไทย CP จึงดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผมนะครับซึ่งมี3คดีก็คือคดีแรกนะครับจากคำพูดของผมเลยในวินาทีที่ 0.01 ถึง 0.05 CP บอกว่าจะแจกหน้ากากสุดท้ายเอามาขายในเซเว่นนะครับอันนี้เป็นคำพูดของผมจริงครับยอมรับครับนะเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนนะข้อเท็จจริงคือหน้ากากอนามัยจากโรงงานหน้ากาก CP จนถึงปัจจุบันยังคงแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์และกลุ่มเปราะบางโดยมีโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยเป็นผู้แจกจ่ายและโรงงานหน้ากากอนามัย CP ไม่เคยนำมาจำหน่ายใน 7-Eleven แต่อย่างใดนี่คือข้อกล่าวหาข้อแรกผมตอบ CP อย่างนี้นะครับนะคือจากคำกล่าวผมในข้อที่1ที่บอก CP เนี่ยนะครับจะเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับคือผมรับทราบข่าวนี้มาแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดจริตใจนะครับข่าวที่ CP จะตั้งโรงงานเนี่ยนะครับออกข่าวในทีวีทุกช่องในสื่อทุกแขนงรวมทั้งนะครับสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องผมไม่ได้เอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะคุณเปิดจริงคุณเปิดโรงงานจริงและคุณก็บอกว่าคุณจะแจกจ่ายหน้ากากให้กับประชาชนในช่วงโควิด
แล้วการทำโรงงานของ CP ใช้เวลาแค่5สัปดาห์ตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วพอโควิดเข้ามาในระลอกที่2ผมก็บอกตรงๆผมไม่เคยเอา CP มาเป็นหัวข้อหลักในการโจมตีเลยเพราะใครที่เป็นแฟนเพจผมเนี่ยนะครับจะติดตามผมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผมพูดแค่เรื่องการเมืองแต่อาจจะไปแวะพูดถึง CP แน่นอนครับมีและผมยอมรับแต่ไม่เคยเอา CP หลักเพราะ CP ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเป็นการส่วนตัวและผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ CP เลยผมจะไม่ใส่ความประชาชนด้วยกันคุณก็รู้ประเด็นคืออย่างนี้ CP บอกว่าผมเอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมพูดอย่างเงี้ยผมว่า CP ตั้งโรงงานนะครับแล้วออกข่าวทุกช่องว่า CP จะแจกหน้ากากให้กับประชาชนเป็นข้อมูลจริงไหมก็จริงนะครับอันนี้ไม่ได้เท็จนะครับสุดท้ายนะครับตอน CP ประกาศก็ประกาศในสาธารณชนกว้างขวางเลยบอกว่าจะแจกประชาชนนะครับแต่สุดท้ายเวลาแจกเนี่ยเขาแจกจริงแต่เขาไม่ได้เปล่าประกาศต่อสาธารณชนเหมือนกับครั้งแรกที่เขาเปิดโรงงานและผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาแจกกันเมื่อไหร่แต่เขาบอกเขาแจกให้บุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วสุดท้ายเอ้าแล้วประชาชนได้บอกว่าแจกให้ประชาชนน่ะทำไมไม่แจกสุดท้ายเขาบอกว่าแจกให้ประชาชนสมุทรสาครในระลอกที่สองก็ผมไม่รู้ไงก็ตอนตั้งโรงงานและตอนแรกที่บอกว่าจะแจกบอกแจกประชาชนก็ออกข่าวกันใหญ่โตแต่พอแจกเนี่ยกลับกลายไม่เป็นข่าวและที่สำคัญการประชาสัมพันธ์ของรัฐหน่วยงานรัฐที่ไปรับหน้ากากจาก CP ก็ไม่ได้บอกเลยว่ามาจาก CP แล้วจะทำให้ประชาชนรู้ได้ยังไงว่ามาจาก CP ผมก็ไม่รู้แต่ผมมีสิทธิ์ถามไหมอ่ะผมก็ต้องมีสิทธิ์ถามสิว่าเอ้าทำไมถึงไม่แจกอ่ะถูกไหมผมในฐานะนักการเมืองพูดเป็นปากเสียงให้กับประชาชนว่าถามแทนประชาชนได้ไหมแจกหรือยังหรือคุณจะเอามาขายในเซเว่นไอ้ที่ผมบอกว่าหรือคุณจะเอามาขายในเซเว่นคอยดูสิคุณจะเอามาขายในเซเว่นไอ้จุดตรงนี้ที่ผมพูดเนี่ยเพราะก่อนหน้าที่ผมพูด1วันเนี่ยผมไปซื้อหน้ากากที่เซเว่นมาแล้วผมก็มีใบเสร็จนะแล้วหน้ากากเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะหน้ากากเนี่ยที่ซื้อเซเว่นเนี่ยที่เขาบอกว่าข่าวมันบอกว่าเป็นหน้ากากอุตสาหกรรมใช่ไหมเป็นหน้ากากอุตสาหกรรมมันเลยขายแพงกว่าก็คือขายไป60กว่าบาทแล้วคือผมไม่ได้โจมตีผมเข้าใจว่า CP มีที่มาที่และ CP สามารถอธิบายได้แต่นี่คือหน้ากากที่ผมซื้อมาเซเว่นมันเป็นหน้ากากอนามัยอ่ะมันเป็นหน้ากากธรรมดาผมซื้อ67บาทอ่ะมีใบเสร็จด้วยผมก็ต้องมานั่งถามสิใน Facebook ไลฟ์ผมเอ้าหรือจะเอามาขายในเซเว่นผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมผิดเหรอด้วยข้อที่1คือผมเอาข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเหรอไม่มีเลยนะครับเพราะผมอ่านจากข่าวแล้วผมอ่านจากสำนักข่าวทุกๆสำนักแล้วผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังแล้วผมถ้าในฐานะผมเป็นผู้บริโภคเถอะผมก็มีสิทธิ์ที่จะถามแล้วผมผิดตรงไหนในข้อหาที่1ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่มีแน่นอนนะแล้วผมมีความโกรธแค้นส่วนตัวกับ CP ไม่ใช่เลยแต่ถ้า CP บอกวันนี้ CP แจกแล้วก็จบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วผมก็ไม่ได้คือจะเล่น CP เป็นหลักเลยผมไม่เคยมีในหัวผมเลยแต่โอเคแน่นอนถ้าผมทำให้คุณเดือดร้อนผมหยุดพูดได้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ผมจะชี้แจงว่าผมไม่ได้เอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟังเลยครับเดี๋ยวนั้นเนี่ย มีคอมเมนต์มาบอกว่าให้ผมไปฟังพี่ลองไปย้อนฟังคลิปตัวเองก่อนคืนคลิปผมเนี่ยนะครับผมพยายามพูดในลักษณะที่เขาลงมาอย่างนี้เลยครับอย่างนี้แหละไปเอาขายเนี่ยแล้วคุณไม่แจกประชาชนแล้วเนี่ยนะครับคุณเอาไปขายในเซเว่นหรือเปล่าก็ใช่ไงครับก็อย่างนี้ไงผมก็พูดสโคปอย่างเงี้ยแน่นอนครับผมพูดไม่เกินเลยไปจากนี้แน่นอนแต่ทีนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยหน้ากากในข้อที่1เนี่ย CP ตั้งโรงงานจริงไหมจริง CP แจกประชาชนไหมผมไม่รู้ถูกไหมแต่ผมก็ต้องมีสิทธิ์ทวงถามแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาแจกก็โอเคก็แจกแต่ถามว่าข้อมูลอันเป็นเท็จอันไหนอะตรงไหนนะครับผมย้อนดูแล้วคลิปผมนะครับผมย้อนดูแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือข้อกล่าวหาข้อที่1นะครับที่จะไปดำเนินคดีกับผมซึ่งโอเคถ้าผมผิดไม่เป็นไรพี่ไปดำเนินคดีกับผมได้เลยไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็สุดจริตใจนะแล้วผมก็มีข้อมูลนะครับไม่ได้ลอยๆนะฮะอันนี้คือข้อที่1นะครับที่ CP เนี่ยเขาจะดำเนินคดีส่วนข้อที่2ทั้งหมดมี3ข้อนะครับข้อ2ก็คือในวินาทีที่ 0.06 ถึง 0.19
วันนี้ CP บอกว่าตัวเองไปถือหุ้นในชิโนแวคไบโอเทค 15% เดี๋ยวบอกว่าจะแจกอีกมั่งเดี๋ยวก็บอกว่าจะขายในเซเว่นอะไรเนี่ยคือผมไม่เข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะเอามาขายในเซเว่นคืออะไรคือวัคซีนเหรอคุณเชื่อผมไหมผมใช้คำว่าเชื่อผมไหมนะนะครับอันนี้คือในส่วนของชิโนแวคนะครับนะข้อเท็จจริงเขาชี้แจงมาว่า CP ไม่มีหุ้นในบริษัทชิโนแวคแต่เป็นการลงทุนของบริษัทชิโนไบโอไบโอฟาร์มนะครับและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและ CP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในการนำเข้าวัคซีนในประเทศไทยอ่ะอันนี้คือข้อกล่าวหาข้อที่2นะฮะผมถามทุกคนจริงๆในส่วนนี้ที่ผม Facebook ไลฟ์เนี่ยนะครับที่มีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายในทุกสำนักเลยข่าวออนไลน์ก็ออกมานะครับข่าวออนไลน์ก็ออกมานะครับบอกว่า CP ถือหุ้นนะครับในอะไรนะชิโนแวคไบโอเทค 15% ผมถามว่าข่าวนี้จริงไหมไอ้ที่คุณบอกว่าผมแถเนี่ยคุณไปดูข้อมูลก่อนนะครับในสื่อออนไลน์นะแล้วสำนักงานสำนักข่าวหลายๆสำนักลงหมดนะครับว่า CP ถือหุ้นอยู่ในนะครับชิโนแวคไบโอเทค 15% หรือหมื่นกว่าล้านคุณไปดูก่อนนะครับไอ้สิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยนะครับผมเอาข้อมูลจากสำนักข่าวผมไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองการอุปโลกขึ้นมาเองเนี่ยนะครับนะก็คือการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนั้นเอาผิดผมได้ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยและผมยอมรับถ้าผมผิดอ่ะผมไม่เคยดื้อแพ่งนะครับและผมไม่เคยแถอย่างที่คุณคอมเมนต์มาเนี่ยผมไม่เคยแถแต่ข้อมูลเนี่ยมาจากสื่อหลายๆสื่อมาจากสื่อหลายๆสื่อนะครับและบอกชัดเจนเลยโดยเฉพาะไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐออนไลน์เนี่ยคุณไปดูได้เลยแล้วคุณเซิร์ชดูว่า CP ถือหุ้นชิโนแวคไบโอเทค 15% ใน Google คุณจะดูคุณจะเห็นเลยว่าไทยรัฐพาดหัวเต็มๆซึ่งผมเนี่ยนะครับสุดจริตใจเพราะข้อมูลเนี้ยนะครับผมก็ต้องมีสิทธิ์จะรู้ผมก็ต้องมีสิทธิ์จะถามเอ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข่าวมันออกมาไม่ใช่ผมอุปโลกจริงนั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จผมเอาข้อมูลจริงๆลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมไม่ได้พูดเท็จเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาข้อที่2เนี่ยผมไม่ได้เท็จยังไงอ่ะก็ผมเอามาจากสำนักข่าวถูกไหมเพราะฉะนั้น2ข้อกล่าวหาเนี่ยผมสามารถชี้แจงได้นะครับส่วนข้อกล่าวหาข้อสุดท้ายนะฮะเขาเป็นเจ้าของ CP เป็นเจ้าของหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยที่ขายกุ้งแล้วไม่โดนจับนะครับถ้ากุ้งมีตา CPแล้วจะไม่โดนจับขายที่ไหนก็ได้ไม่โดนจับขายสนามหลวงก็ไม่โดนจับเพราะฉะนั้นนะต้องมีตา CP เท่านั้นถึงจะรอดพ้นถ้าไม่มีตา CP ก็ตายแน่โดนคุกโดนจับโดนมาตรา112ขายกุ้งก็โดนในข้อนี้เขาก็ชี้แจงว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยทำให้เกิดความเสียหายและเข้าใจผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ข้อที่3ผมชี้แจงนะครับถามว่าวันนี้ CP ขายใช้ตา CP ขายกุ้งคุณขายได้คุณไม่โดนจับถูกไหมก็ผมไม่ได้บอกว่าคุณโดนจับผมบอกว่ามีตา CP ขายก็ขายกุ้งได้แล้วคุณโดนจับหรือยังก็ยังไม่โดนจับแล้วผมเอาข้อมูลอันเป็นเท็จตรงไหนอ่ะก็ผมพูดจริงว่าคุณขายกุ้งมีตา CP ไม่โดนจับก็ไม่โดนจับจริงไหมล่ะแล้วเด็กที่ไปขายกุ้งสนามหลวงโดนจับในมาตรา112เพราะเกิดการชุมนุมเขาโดนจับจริงไหมก็จริงแล้วมันเป็นเท็จตรงไหนอ่ะเอาผมอยากรู้ว่าเป็นเท็จตรงไหน CP ขายกุ้งไม่โดนจับผมพูดอย่างเงี้ยพูดจริงแล้วคุณโดนจับไหมก็ไม่โดนจับไงก็มันจริงไหมล่ะแล้วเด็กโดนจับไหมขายกุ้งก็โดนจับจริงไหมจริงก็จริงไงแล้วมันข้อมูลเป็นเท็จตรงไหนอ่ะเข้าใจที่ผมพูดไหมคือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยคือต้องอุปโลกขึ้นมาเองไม่ได้มาจากแหล่งข่าวไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้แล้วอยู่ๆมาบิ้วเองมาพูดใส่ร้ายคนโน้นพูดใส่ร้ายคนนี้พูดอุปโลกเองว่างั้นเถอะแล้วเอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยัดนั่นอย่างนั้นน่ะคุณน่ะไปแจ้งความผมน่ะในข้อหาเนี่ยพ.ร.บ.คอมได้เลยแต่เนี่ยข้อมูลผมยึดโยงมีที่มาที่ไปและผมไม่ได้พูดโกรธแค้นเป็นการส่วนตัวและทุกสิ่งที่ผมพูดมันคือประโยชน์ของประชาชนและผมเคยกล่าวอ้างที่ไหนและผมเคยมีปัญหากับ CP มั้ยไม่เคย
เคยโกรธแค้นมาก่อนไหมก็ไม่เคยและทุกอย่างทำเพื่อผลประโยชน์ตัวผมเองไหมก็ไม่เคยผมทำเพื่อผลประโยชน์ของสังคมของประชาชนที่ผมออกมาพูดเนี่ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมไม่เห็นทั้ง3ข้อว่าผมเอาข้อมูลอันเป็นเท็จตรงไหนอ่ะเอาลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วมีที่มาที่ไปหมดทั้ง3ข้อเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาเหอะนะถ้ามันกระทบกับ CP นะคราวหลังผมไม่พลาดพิงก็จบผมก็จะไม่พูดถึงแล้วที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เอาหัวข้อ CP มาเป็นหลักในการพูดถึงด้วยว่าผมต้องโจมตีผมโกรธแค้น CP มาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ไม่เคยเพราะโดยส่วนมากถ้า FC ตามผมเนี่ยผมคุยแต่เฉพาะการเมืองผมคุยแต่เฉพาะการเมืองแต่วันนี้ถ้า CP ยกหูกริ้งมาศิรวิทย์อย่ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้กับ CP นะมันไม่ดีนะผมเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับผมตรรกะผมมีผมก็ยอมรับได้พี่เดือดร้อนนะโอเคผมขอโทษทีอย่างงั้นอย่างนี้ผมลูกผู้ชายผมแมนพอนะมาเลยอินบ็อกซ์มาเลยโทรมาเลยได้หมดแล้วผมนะถ้าผิดนะนิสัยผมมีอยู่อย่างนึงถ้าใครรู้นิสัยผมนะถ้าผมผิดผมจะยอมรับผมจะไม่ดื้อแพ่งเลยและผมจะไม่แถเหมือนกับที่พวกคุณพูดอะมีใครไม่รู้คนนึงเมื่อกี้ผมไม่แถแน่นอนถ้าผมผิดผมเป็นลูกผู้ชายผมไม่จะเป็นรัฐบาลชุดนี้ที่ผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับผิดว่าผมทำผิดแล้วผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือเป็นผู้บริโภคก็แล้วกันแล้วผมต้องมีสิทธิ์ทวงถามแล้วข้อมูลทุกอย่างเป็นข้อมูลจริงๆไม่ได้เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จผมก็อยากให้ CP รับตรงนี้ไว้พิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขมันไม่มีการเสียหน้ากับใครเสียหน้าทั้งนั้นหรอกครับแต่ถ้าวันนี้ยังมองอยู่ว่าผมเนี่ยเอาข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งที่ผมชี้แจงไปอย่างนี้แล้วบอกว่าผมเอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วคุณยังจะดำเนินคดีกับผมก็ไม่รู้จะทำไงก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรผมก็ต้องยอมรับและผมก็ต้องไปชี้แจงในศาลไปพิสูจน์ความเป็นจริงก็แค่นั้นถูกไหมครับและถามว่าทุกคนถามว่าผมวิตกหวั่นกลัวไหมผมไม่กลัวผมไม่วิตกอะไรเลยผมไม่วิตกอะไรเลยไม่กังวลอะไรเลยนะเพราะคดีเข้ามาไม่รู้กี่คดีนะเยอะแยะไปหมดแต่ผมไม่ได้กังวลในจุดตรงนี้เลยเพราะผมสามารถพิสูจน์ทราบได้เลยว่าผมไม่ได้เอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมชี้แจงกับศาลได้เพราะฉะนั้นผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะเพราะผมโดนคดีมาเยอะผมบอกว่าเยอะผมชินชาซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีพ.ร.บ.คอมหมิ่นประมาทหรืออะไรแน่นอนแหละถ้านิสัยผมชี้แจงได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วจากที่ผมชี้แจงไป3ข้อคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผม Facebook ไลฟ์ไปครั้งก่อนรวมทั้งจุดตรงเนี้ยผมพูดทุกครั้งเหมือนกันไม่ได้แถไม่ได้ดิดเบือนไม่ได้ตอแหลปั้นน้ำเป็นตัวซึ่งเป็นข้อมูลใครเป็น FC ผมติดตามผมแน่นอนว่าศิรวิทย์พูดอย่างนี้จริงๆแล้วผมไม่บิดเบือนด้วยผมบิดเบือนยังไงอ่ะก็ข้อมูลมาจากข่าวแล้วผมอ่านข่าวแล้วผมบิดเบือนยังไงอ่ะถามคำเดียวโอเคนะครับชัดเจนนะก็อยากจะเรียนตรงนี้ให้ CP เข้าใจเพราะ CP เป็นบริษัทเขาเรียกว่าชั้นนำอันดับหนึ่งในเมืองไทยนะพูดกันง่ายๆนะแล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับผมเนี่ยก็ถือว่านะช็อกโลกเหมือนกันช็อกโลกเหมือนกันนะครับนะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเลยผมบอกเลยเพราะถ้าผมไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยนะผมก็ค่อนข้างที่จะต้องสำนึกแหละแต่วันนี้ผมบอกว่าวันนี้ที่ผมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในฐานะผมเป็นผู้บริโภคและเป็นประชาชนคนหนึ่งที่พูดแทนประชาชนอีกหลายคนอีกหลายล้านคนนะว่าเนี่ยได้รับผลยังไงอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รับรู้ถึงความจริงใจของผมจริงๆผมอาจจะเป็นคนปากร้ายอาจจะเป็นคนที่พูดจาเนี่ยเสียงดังแต่โดยส่วนตัวผมถ้าใครสนิทกับผมแทบไม่มีอะไรเลยผมหวังดีล้วนๆนะครับไม่ได้พูดเพื่อเอากระแสหรืออะไรวันนี้เนี่ยแค่ CP แจ้งความดำเนินคดีกับผมก็เป็นกระแสอยู่ในสังคมพอสมควรแล้วมั้งทั้งด่าทั้งประณามผมนะทั้งชมทั้งให้กำลังใจเยอะแยะไปสมุดมากมายก่ายกองผมก็เป็นกระแสเป็นข่าวได้พอดังพอสมควรแล้วมั้งแต่วันนี้ผมไม่ต้องการดังอยู่บนความเดือดร้อนของใครคุณเข้าใจป่ะเพียงแต่วันนี้เราต้องพูดจาและตกลงอยู่บนพื้นฐานนะครับของความเป็นจริงนะครับแน่นอนคุณยุ้ยผมก็ยังนะคง Facebook ไลฟ์อย่างนี้เพราะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของผมนะครับส่วนใครจะชอบก็อยู่กับผมส่วนใครไม่ชอบผมก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ผมเคารพและผมไม่ได้โกรธได้เกลียดพวกคุณเลยแล้วถ้าใครเป็น FC ผมแม้กระทั่งน้อยครั้งมากๆมีแค่ครั้ง2ครั้งมั้งถ้าผมจำได้ที่เป็น
ขึ้นชื่อว่าเป็นสลิ่มด้วยเสื้อเหลืองมาป่วนในเพจผมไม่เคยด่าเลยนะน้อยครั้งมากๆที่ผมหลุดด่าไปเนี่ยน้อยครั้งนับครั้งได้เลยแต่ผมจะไม่เคยด่าเพราะผมเคารพในตัวในความคิดของพวกคุณนะครับจริงๆโอเคอ่ะทักทายแฟนเพจกันหน่อยเร็วนะเพราะฉะนั้นผมชี้แจง CP จบนะครับผมไม่มีอะไรนะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่เดือดร้อนกับกระทบต่อธุรกิจเขาจริงๆผมก็จะไม่พูดก็แล้วกันในครั้งต่อไปนะก็เอากันแมนๆนะเอากันแมนๆนะเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยผู้ชายเราไม่ใช่ผู้หญิงนะพูดจาครั้งเดียวก็จบผมพูดคำไหนคำนั้นจบก็คือจบนะฮะสวัสดีครับคุณฟ้านะครับสวัสดีคุณกฤษณานะครับสวัสดีคุณจราจะเย็นๆนะครับคุณจรานะครับไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆพูดกันเล่นเสียงสูงเลยคุณจรานะครับขอบคุณคุณจรามากๆจันจับแมวสวัสดีครับคุณครูแสนดีหายไปนานเลยเป็นไงบ้างสบายดีไหมชลบุรีเป็นไงบ้างครับพี่อ้อมสวัสดีนะครับคุณมนเน่สวัสดีนะครับสวัสดีคุณอัญชลีนะครับสวัสดีนะครับน้องยุ้ยสวัสดีคุณวิเชียนนะครับสวัสดีคุณโอชินะครับนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีแฟนเพจเข้ามาแล้วช่วยแชร์กันหน่อยเด้อไม่ชอบก็ออกไปครับคุณฟ้านะครับขอบคุณคุณฟ้ามากๆนะครับที่คอยเป็นปากเป็นเสียงให้นะครับคุณวันเพ็ญสวัสดีครับอยู่พัทยานะครับพี่แสนดีครูแสนดีนะฮะไม่เป็นไรครับนะช่วงชีวิตคนมันต้องประสบพบเจอกันอยู่แล้วผมเจอคดีมาเยอะนะฮะคุณปุ๊กสวัสดีนะครับอยู่เมืองกาญนะครับคุณบุษสบาสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังคุณนุชดีสวัสดีครับคุณปุณสวัสดีครับขอบคุณทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับนะเพราะทุกคนที่ติดตามผมเขารู้ว่าผมเป็นคนไม่มีอะไรอยู่แล้วสวยที่สุดสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีทุกคนอย่าไปอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันใจเย็นๆใจเย็นๆนะบางทีผมอ่านคอมเมนต์ของทุกคนล่ะผมไม่ได้แยกแยะว่าใครเหลืองใครแดงหรอกนะฮะนะครับใจเย็นๆกันนะครับนะยังไงก็มาอยู่ในเพจที่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่าทะเลาะกันดีกว่านะครับนะใครผมพูดผิดก็ด่าผมได้ไม่เป็นไรนะด่าผมได้นะครับคุณหนุ่มบุรีรัมย์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณยูหลิงสวัสดีคุณตะวันนะครับสวัสดีพี่เอ็มนะครับ อยู่จังหวัดไหนโควิดสถานการณ์เป็นยังไงวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตายเพิ่มอีก2คนนะครับจำนวนนะคนเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มอีก2คนนะผมขออนุญาตรายงานหน่อยแล้วกันเนาะเพราะมันจะได้เป็นประโยชน์เอาข้อมูลที่เป็นสาระดีกว่าเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องกันดีกว่าเนาะนะฮะอยากให้ได้สาระกันน่ะเพราะว่าช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยเราต้องรักกันให้มากเอาบอกตรงเราต้องรักกันให้มากนะนะนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย198คนนะครับนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยนะอยู่ที่72คนแล้วนะครับนะรวมผู้ติดเชื้อรวมรอบแรกกับรอบที่2เนี่ย 13,302 คนแล้วนะครับอันนี้เอาข้อมูลมาฝากนะครับนะคุณคอร์ดคุณไพวันสวัสดีนะฮะคุณเพนสวัสดีจ้าขอบคุณมากคุณเพนเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับนะฮะพี่อัญชลี คุณใหม่สวัสดีพี่อัญชลีสวัสดีคุณปองพงศธรสวัสดีนะครับงั้นผมขอกราบลาไปก่อนและขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม Facebook Live ในวันนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดไปขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับแล้วก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนนะครับนะแล้วก็ยังคงรักทุกคนแหละนะไม่ได้คิดลบกับทุกคนนะใครด่าใครว่าใครชมก็นะเราจะเก็บไปปรับปรุงก็แล้วกันนะครับนะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณทุกคนแล้วเจอกันใน Facebook Live ครั้งหน้ากับผมศิรวิทย์ได้อีกครั้งนึงนะครับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ